หาผลลบ40ลบ9ทำการลบหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น0หลักหน่วยเป็น9 0ลบ9ไม่ได้ต้องขอยืมมีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10มีอยู่0นะคะขอยืมจาก4มา1เป็น10 4ให้ขอยืมไป1เหลือ3ทำการลบหลักหน่วย10ลบ9 9แล้วนับให้ถึง10ค่ะ9แล้ว10ได้เท่าไหร่คะได้1ต่อไปทำการลบหลัก10หลัก10เป็น3หลัก10ไม่มีตัวลบเราก็ยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ได้เลยค่ะหลัก10เป็น3 40ลบ9เท่ากับ31